สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับมันเป็นวินเทจไกเดอร์นะครับตัวนี้แบรนด์เดิมหลักเป็นไม้แต่เราใช้โฟมทำชื่อว่าเลปคานไกเดอร์นะครับแบรนด์หลักจะไม่มีมอเตอร์นะครับเราต้องทำใส่เอาเองมอเตอร์กับใบพับตัวนี้ปีกยาว 2.3 เมตรนะครับก็2เมตร30ตัวนี้น้ำหนักพร้อมบินไม่ได้ช่างนะครับเดี๋ยวจะใช้แบบ 2,200 บินก่อนเดี๋ยวมาดูวิดีโอตอนบินและตอนร่อนกันนะครับนี่นะครับขึ้นไปแล้วเพิ่งได้5นาทีมองยากหน่อยนะครับร่อนดีมากเลยเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะได้ประมาณไฟหนึ่งจะได้ประมาณกี่นาทีนะครับเดี๋ยวจะลองบินสัก30ถึง40นาทีแล้วมาวัดแบตดูนะครับปล่อยมือผมปล่อยมือแล้วให้มันไปตามทางลมของมันเลย15นาทีครับก็เล่นลมไปมานี่แหละครับไม่ลงสักทีก็จับเวลาไปเรื่อยๆนะครับบังคับได้ปกตินะครับไม่จำเป็นต้องปล่อยร่อนก็ได้แต่ที่เราปล่อยร่อนไปเพราะว่าอยากดูลมดูอาการข้างบนด้วยว่าเป็นยังไงลมเวลาลมมันเปลี่ยนทิศกระทันหันหน้าลำมันก็จะเอียงเราก็ต้องมาคอยคุมเอาทีหลังคลื่น7พอได้อยู่หมุนตัวได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะหมุนตัวให้ดูนะหมุนตัวได้ปกติเลยทำได้เหมือนเครื่องบินตัวไปทุกอย่างเลยนะหมุนซ้ายก็ได้หมุนขวาก็ได้มอเตอร์ก็ดับไปเลยนะครับมีไว้แค่ดึงตัวเองขึ้นไปก็พอดีวันนี้มีลมด้วยเล่นสนุกมาดูกันอีกรอบนะครับนี่ก็33นาทีแล้วครับเดี๋ยวแลนดิ้งลงแล้วครับมานะครับนิ่มๆเลยโอเคจบที่33นาทีนะครับนี่นะครับสามจุดเจ็ดหนึ่งเกี้ยงเลยโอเคขอบคุณมากครับ